ส่วนพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้น้องต่อจะมาพูดถึงเรื่องของคะแนนการละเมิดนะครับรู้ไว้ไม่โดนแบนแน่นอนนะครับคะแนนการละเมิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือของนักไลฟ์สดนะครับนักไลฟ์สดเนี่ยเขาจะมีข้อจำกัดของการไลฟ์สดในหลายๆเรื่องนะครับให้คุณไปศึกษาครับเวลาคุณละเมิดอะไรก็ตามเกี่ยวกับการไลฟ์สดเช่นเปิดเพลงลิขสิทธิ์บ้างแหละห้อยตะกร้าไม่ขายของบ้างแหละอันนี้อยู่ในคะแนนของนักไลฟ์สดนะครับค่าการมองเห็นจะอยู่ที่90วันนะครับให้คุณไปตรวจสอบนะครับตามนี้ได้เลยนะไปที่เครื่องมือผู้สร้างไปที่ศูนย์รวมไลฟ์นะครับแล้วก็ดูนะครับว่าคุณละเมิดอะไรบ้างนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับคือคะแนนของนักไลฟ์สดนะครับกับคะแนนการละเมิดของตะกร้า TikTok Shop อันนี้ผิดกันเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนของ0ถึง24คะแนนนะครับน้องตองยังโดนเลยนะครับอยู่ในสถานะความเสี่ยงต่ำครับโดนหักไป2คะแนนนะครับเนื่องจากน้องตองโพสต์คลิปขายเซรั่มนะครับที่เจ้าของเขาระบุไว้ว่าเห็นผลทันทีเห็นผลตั้งตาเห็นผล 100% นะครับในคำบรรยายนะครับน้องตองโพสต์ปุ๊บโดนปั๊บเลยหัก1คะแนนนะครับยังไม่พอครับน้องตองก็โพสต์ต่ออีก1คลิปครับก็โดนต่ออีก1ครั้งนะครับโดนตลอดครับก็เลยอุ๊ยอันตรายครับเวลาเราค่อยตะกร้าเราโพสต์พวกนี้ไม่ได้นะครับเราจะโดนหักคะแนนเราเลยหยุดเลยครับเราค่อยตะกร้าปุ๊บเราจะไปเอาสินค้าใครมาขายนะครับเราต้องผ่านสรรพคุณของเขาว่าเขาโม้เขาโอเวอร์เกินจริงหรือเปล่านะครับทำให้เราเสียคะแนนฟรีๆเลย2คะแนนครับแต่อันเนี้ยมันจะรีเซ็ตทุก90วันนะครับทั้งคะแนนของนักไลฟ์สดและคะแนนของตะกร้านะครับรู้ไว้ไม่โดนแบนนะครับเรื่องของตะกร้าเนี่ยสำคัญมากแล้วก็เรื่องของนักไลฟ์สดส่วนมากก็ดึงคนออกนอกแพลตฟอร์มนะครับที่เกลียดมากนะครับดึงคนไปซื้อของที่อื่นเนี่ยโดนหักคะแนนแน่นอนนะครับกับอีกหนึ่งเรื่องคือโอเวอร์พวกกล่าวเกินจริงทั้งหลายสรรพคุณโอเวอร์นะครับน้องตองเนี่ยไปเอาสินค้าเขาถึงมาค่อยตะกร้าไงแล้วก็ไลฟ์สดขายกระโดนเลยครับโดนเตือนบ่อยมากนะครับเรื่องพวกนี้ต้องระวังนะครับรู้ไว้ไม่โดนแบนนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้น้องตองจะมาพูดถึงเรื่องของคะแนนการละเมิดนะครับรู้ไว้ไม่โดนแบนแน่นอนนะครับคะแนนการละเมิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือของนักไลฟ์สดนะครับนักไลฟ์สดเนี่ยเขาจะมีข้อจำกัดของการไลฟ์สดในหลายๆเรื่องนะครับให้คุณไปศึกษาครับเวลาคุณละเมิดอะไรก็ตามเกี่ยวกับการไลฟ์สดเช่นเปิดเพลงลิขสิทธิ์บ้างแหละห้อยตะกร้าไม่ขายของบ้างแหละอันนี้อยู่ในคะแนนของนักไลฟ์สดนะครับค่าการมองเห็นจะอยู่ที่90วันนะครับให้คุณไปตรวจสอบนะครับตามนี้ได้เลยนะไปที่เครื่องมือผู้สร้างไปที่ศูนย์รวมไลฟ์นะครับแล้วก็ดูนะครับว่าคุณละเมิดอะไรไปแล้วบ้างนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับคือคะแนนของนักไลฟ์สดนะครับกับคะแนนการละเมิดของตะกร้า TikTok Shop อันนี้ผิดกันเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนของ0ถึง24คะแนนนะครับน้องตองยังโดนเลยนะครับอยู่ในสถานะความเสี่ยงต่ำครับโดนหักไป2คะแนนนะครับเนื่องจากน้องตองโพสต์คลิปขายเซรั่มนะครับที่เจ้าของเขาระบุไว้ว่าเห็นผลทันทีเห็นผลตั้งตาเห็นผล 100% นะครับในคำบรรยายนะครับน้องตองโพสต์ปุ๊บโดนปั๊บเลยหัก1คะแนนนะครับยังไม่พอครับน้องตองก็โพสต์ต่ออีก1คลิปครับก็โดนต่ออีก1ครั้งนะครับโดนตลอดครับก็เลยอุ๊ยอันตรายครับเวลาเราค่อยตะกร้าเราโดนพวกนี้ไม่ได้นะครับเราจะโดนหักคะแนนเราเลยหยุดเลยครับเราค่อยตะกร้าปุ๊บเราจะไปเอาสินค้าใครมาขายนะครับเราก็ผ่านสรรพคุณของเขาว่าเขาโม้เขาโอเวอร์เกินจริงหรือเปล่านะครับทำให้เราเสียคะแนนฟรีๆเลย2คะแนนนะครับแต่อันเนี้ยมันจะรีเซ็ตทุก90วันนะครับทั้งคะแนนของนักไลฟ์สดและคะแนนของตะกร้านะครับรู้ไว้ไม่โดนแบนนะครับเรื่องของตะกร้าเนี่ยสำคัญมากแล้วก็เรื่องของนักไลฟ์สดส่วนมากก็ดึงคนออกนอกแพลตฟอร์มครับTikTokเกียดมากนะครับดึงคนไปซื้อของที่อื่นอย่างเงี้ยโดนหักคะแนนแน่นอนนะครับกับอีกหนึ่งเรื่องคือโอเวอร์พวกกล่าวเกินจริงทั้งหลายสรรพคุณโอเวอร์นะครับน้องตองเนี่ยไปเอาสินค้าเขาอื่นมาค่อยตะกร้าไงแล้วก็ไลฟ์สดขายกระโดนเลยนะครับโดนเตือนบ่อยมากนะครับเรื่องพวกนี้ต้องระวังนะครับรู้ไว้ไม่โดนแบนนะครับ